สวัสดีครับผม B The River วันนี้เราจะมาคุยกันนักการสัปดาห์นี้ที่ถึงมานี้ซึ่งลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของวัตฟอร์ดส่วนแมนซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์แฮมซึ่งตอนนี้ทั้งสองทีมต่างก็ขับเคี่ยวแย่งแชมป์กันอยู่ระหว่างทีมลิเวอร์พูลกับทีมแมนซิตี้ตอนนี้แมนลิเวอร์พูลนำแมนซิตี้อยู่1คะแนนแข่งเท่ากันแล้วคือ27นัดนัดต่อไปเป็นนัด28ถ้าผ่านนัดนี้ไม่ได้ก็เหลืออีก10นัดแล้วก็ใกล้มาสักทีแล้วนะครับผมสำหรับการแข่งขันจะสิ้นสุดจบลงแล้วโอเคครับผมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องบอลไทยดีกว่านะครับผมพักบอลนอกไว้สักวันหนึ่งพรุ่งนี้ผมค่อยมารีวิวให้ฟังกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เรามาดูบอลไทยก่อนนะครับผมดูแต่รอบแรกเลยนะครับผมนัดแรกเราเจอกับติมอร์เลสเต้ชนะไป1-0นัดนั้นเพิ่งเปิดสนามใหม่เพิ่งใช้สนามใหม่ของกัมพูชาเดี๋ยวขอเท้าความนะครับผมแมตช์นี้แข่งที่กัมพูชานะผมจะพักกัมพูชาเป็นเจ้าภาพชื่อรายการ AFF Suzuki U22 Championship ซึ่งแข่งที่กัมพูชาในกลุ่มไทยมีด้วยกันในกลุ่มไทยมีติมอร์เลสเต้ฟิลิปปินส์เวียดนามซึ่งนัดแรกทีมไทยสามารถเอาชนะทีมติมอร์เลสเต้ได้1-0แต่ก็ชนะน้อยเกินไปนะครับผมแต่ก็มาแก้ตัวนัด2ได้โดยการชนะฟิลิปปินส์3-0นัดสุดท้ายมาเสมอกับเวียดนาม0-0แต่ก็เข้ารอบเป็นอันดับ2นะครับผมเพราะประตูได้เสียน้อยกว่าเวียดนามเพราะเวียดนามชนะฟิลิปปินส์มา2-1มันชนะติมอร์เลสเต้4-0ถึงทำให้ผลต่างประตูได้เสียมากกว่าลิเวอร์พูลอยู่เอ้ยโทษนะครับมากกว่าทีมชาติไทยชุดยู22อยู่ทำให้เวียดนามได้อันดับหนึ่งของกลุ่มไปเจอกับอินโดนีเซียซึ่งเป็นอันดับ2ของกลุ่มของกัมพูชากลุ่มของกัมพูชามีอย่างนี้นะครับผมมีมาเลเซียอินโดนีเซียเมียนมาแล้วก็กัมพูชาด้วยกันส่วนอันดับหนึ่งก็คือกัมพูชาต้องค่อยมาเจอกับทีมชาติไทยซึ่งผลออกมาแล้วนะครับผมเพิ่งเตะเมื่อวันอาทิตย์นี้เองวันเดียวกับวันที่ศึกวันนั้นเลยนะครับผมได้นั่งดูอยู่ด้วยซึ่งเห็นนั้นแล้วเล่นทีมไทยเล่นดีมากเลยน่าจะชนะในเวลาได้แล้วยิงชนเสาชนคาไป 2-3 ลูกเลยนะครับผมเกือบจะเข้าแล้วแต่น่าเสียดายมากๆเลยที่ไม่สามารถทำได้เพราะว่าเสาคานช่วยเซฟให้กับทีมกัมพูชาทำให้เสมอกันไป 0-0 ต้องต่อเวลาปุ๊บก็ยังเสมอ 0-0 มายิงจุดโทษทีมไทยยิงมากกว่าเลยชนะ 5-3ทำให้ทีมไทยเข้ารอบไปส่วนอีกหนึ่งทีมที่เข้ารอบมันชิงกับไทยก็คืออินโดนีเซียซึ่งสามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ได้1-0ซึ่งจะแข่งขันพรุ่งนี้นะครับผมอันดับ3จะแข่งแย่งกันระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาจะเตะในเวลาบ่าย 3:30 ซึ่งทาง PPTV ช่อง36ถ่ายทอดสดนะครับผมส่วนอีกคู่นึงก็นัดชิงชนะเลิศคืออินโดนีเซียจะเปิดจะแข่งกับทีมชาติไทยชุด22ซึ่งจะแข่งในเวลา 18:30 นาที 18:30 นาฬิกานะครับผมซึ่งนัดนี้นัดเหลือนัดเดียวแล้วนะครับผมถ้าทีมไทยสามารถทำได้ทีมไทยก็จะคว้าแชมป์กลับบ้านเลยก็เพื่อนๆต้องเอามาช่วยเอาใจเชียร์นะครับผมช่วยทีมไทยก่อน
พรุ่งนี้แล้ววันพุธเราค่อยไปเชียร์ลิเวอร์พูลกันต่อเพราะวันพุธลิเวอร์พูลเตะวันพุธแมนซิตี้ก็เตะวันพุธอาร์เซนอลอาร์เซนอลก็เตะวันพุธสเปอร์บุเยนเชลซีนะครับผมงานนี้จะออกหมุนหรือจ่ายยังไม่รู้เลยเพราะทีมทั้งสองทีมก็เป็นทีมเก่งๆงั้นเลยทั้งสองทีมทั้งสเปอร์และสเปอร์ก็สิงห์บูก็คือเชลซีเพราะตอนนี้ทีมเชลซีก็กลับฟอร์มกลับมาได้แล้วนะครับผมตั้งแต่เจอลีคัพกับแมนซิตี้ก็เห็นแล้วเห็นได้ว่ามีการพัฒนาฟอร์มขึ้นมาเยอะเลยไม่เสียประตูง่ายแล้วเกือบยิงเข้าได้ด้วยทำให้โอกาสที่จะเจอกับสเปอร์มันแน่นอนครับเพราะสเปอร์เพิ่งแพ้วัดเบอร์ลี่มา2-1เพิ่งเพราะว่าไปเย็นเบอร์ลี่นะครับผม2-1แพ้มา2-1ทำให้สเปอร์อยู่อันดับ3ตามหลังแมนซิตี้5แต้มตามหลังลิเวอร์พูล6แต้มซึ่งหากใครชนะได้ก็จะการันตีอันดับที่ถ้าสเปอร์ชนะก็จะเหลือทำแต้มห่างเท่าทำทักษาระยะห่างเท่าเดิมถ้าลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ชนะนะครับผมแต่ถ้าเชลซีชนะเชลซีก็มีลุ้นอันดับ4เหมือนกันเพราะจะแข่งน้อยกว่าอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่1นัดแต่ก็มีแต้มตามแค่2แต้มตามแมนยู2แต้มตามอาร์เซนอล3แต้มถ้าเก็บชัยชนะได้นัดเจอไบรตันนะครับผมนัดตกค้างเจอไบรตันถ้าสามารถเก็บชนะได้สำหรับเชลซีก็จะสามารถยึดอันดับ4แซงต้องแย่งกับอาร์เซนอลนะครับผมต้องดูที่ผลตามหรือได้เสียนะครับผมเพราะตอนนี้สูสีมากเลยระหว่างอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีส่วนแมนยูก็มีฟอร์มเก่งมากๆเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งใครมีข้อคอมเมนต์อะไรก็ลงมาข้างล่างเลยนะครับผมโอเคครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้